ูดอกเดียวอาจหักง่ายแต่ถ้าหากลูกธนู3ดอกรวมกันนั้นหักยากคำพูดนี้เป็นตำนานและยังคงเป็นที่มาของชื่อทีมฟุตบอลในศึกเจลีกเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีค่ะและทีมนั้นก็คือซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาสโมสรซานเฟรเซ่ฮิโรชิมากำเนิดขึ้นเมื่อปี1938ในนามขององค์กรบริษัทรถยนต์มาสด้าโดยมีชื่อทีมว่าโตโยโคเกียวซ็อกเกอร์คลับจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นมาสด้าเอสซีในปี1981ลงแข่งขันในลีกฟุตบอลญี่ปุ่นกึ่งอาชีพในปี1992ได้เปลี่ยนชื่อเป็นซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาและใช้มาถึงปัจจุบันค่ะโดยนำคำว่าซานแปลว่า3และเฟรเซ่มาจากภาษาอิตาลีแปลว่าลูกธนูซึ่งเป็นที่มาของฉายาลูกศรสีม่วงและต่อท้ายด้วยชื่อเมืองที่เป็นถิ่นกำเนิดอย่างฮิโรชิมาค่ะทัพลูกศรสีม่วงเป็นทีมที่มีประวัติการคว้าแชมป์ไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยสามารถคว้าแชมป์เจลีกได้ถึง3สมัยเกิดขึ้นในปี2012 2013และ2015ค่ะอีกทั้งยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจสำหรับแฟนบอลชาวไทยที่เกิดขึ้นในปี2018นั่นคือการที่สโมสรได้คว้าตัวเทพมุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวเก๋าทีมชาติไทยไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งจากผลงานในปีนั้นทำให้เทพมุ้ยเกือบได้เป็นนักเตะชาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกเพราะมีคะแนนอยู่ในโซนหัวตารางแต่ทว่าช่วงท้ายฤดูกาลทีมกลับฟอร์มดรอปลงและยังแพ้4นัดติดต่อกันจึงพลาดท่าให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ปาดหน้าคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างน่าเสียดายค่ะซานเฟรเซ่ฮิโรชิมามีสนามเหย้าคือฮิโรชิมาบิ๊กอาร์ตที่สามารถจุคนดูได้ถึง 36,894 ที่นั่งโดยสนามนี้เคยเป็นสนามหลักในการแข่งขันเอเชียนเกมปี1994อีกด้วยสำหรับการเดินทางมายังสนามนั้นสามารถเดินทางโดยขึ้นรถไฟสายอัสตรัมมาลงสถานีโคอิกิโคเอนมาเอะและเดินเท้าต่ออีกเพียง5นาทีก็ถึงสนามค่ะปัจจุบันซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาภายใต้การคุมทีมของกุนซือฮิโรชิโจฟุกุมีคะแนนตามหลังจ่าฝูงอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่อยู่พอสมควรค่ะแต่ทว่าหนทางการไล่ล่าแชมป์เจลีกสมัยที่4มาครองยังต้องลุ้นกันอีกยาวไกลกาสามขาฝากถึงแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามทัพลูกศรสีม่วงช่วยส่งกำลังใจเชียร์กันด้วยนะคะดูแล้วถ้าชอบใจและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะกา3ขาจะนำเสนอเรื่องราวนักเตะและสโมสรเจลีกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire